สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับหนุ่มหล่อสุดซ่าตอนนี้เลยจากไดอารี่ตุ๊ซี่นั่นเองนั่นคือเต๋อรัตนันนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้เขาจะมานะครับพูดถึงเรื่องราวของการดูแลกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายทั้งก่อนและหลังจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามที่งานแถลงข่าวอโรติก้าสปอร์ตกันเลยครับไปครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับนิวอยู่กับพี่เต๋อรัตนันจากไดอารี่ตุ๊ซี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานอโรติก้าต้องบอกว่าเราดูแลสุขภาพยังไงบ้างโอ้ปกติคือเข้ายิมอยู่แล้วครับก็เล่นเวทเทรนนิ่งมาประมาณปีกว่าๆครับก็จะออกกำลังกายถ้ามีเวลาก็จะออกทุกวันโดยปกติจะออกประมาณ2ชั่วโมงถ้าถึงนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้หรอกครับช่วงนี้น่าจะได้สักประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งปกติออกกำลังกายต้องมีการวอร์มอัพแต่อโรติก้าเองมีในส่วนของการวอร์มอัพก่อนให้แล้วด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติผมจะมีปัญหาว่าโดยเวลาที่ไปเข้ายิมของเราจะน้อยใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคนที่เล่นยิมทุกวันแล้วมีเวลาเขาจะวอร์มอัพกันประมาณ 10-15 นาทีของผมเนี่ยน่าจะวอร์มอัพอยู่ประมาณ 2-3 นาทีซึ่งไม่พอครับเพราะนั้นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาเล่นรวมไปถึงเวลาที่หยุดเล่นแล้วกลับไปบ้านก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นแหละฮะก็เป็นเหตุผลว่าเมื่อมีผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยมันก็จะช่วย1คือกระตุ้นกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิตเองแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมในการที่จะออกกำลังกายหนักๆได้มากยิ่งขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าว่าใครอยากจะฟิตหุ่นต้องทำยังไงกันบ้างใจครับมีวินัยครับแต่ที่สำคัญจริงๆถ้าสมมติจะเริ่มต้นออกกำลังกายผมอยากจะให้ปรับเรื่องอาหารการกินด้วยกินได้ทีมื้อกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้ไม่มีไขมันน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยรวมไปถึงเป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำครับรวมไปถึงถ้ามันอยากได้กล้ามเนื้อดีๆนะฮะโปรตีนขาวจากอกไก่นี่สุดยอดมากเลยฮะอกไก่นะครับงั้นเดี๋ยวนิวต้องไปกินเองด้วยละใช่แล้วเพราะตอนนี้ต้องมีวินัยต้องมีวินัยคือบาดเจ็บยังไงไม่มีเวลาปวดหัวไม่สบายไปยิมครับอันนี้ไม่ไปเลยต้องไปใช่ไหมครับต้องแบบต้องตั้งใจใช่ไหมครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่เต๋อมากๆเลยนะครับครับ
ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแบรนด์ใหม่นะครับในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องราวของการช่วยคุณในการออกกำลังกายนะครับผมทั้งก่อนและหลังจะทำให้สุขภาพของคุณนั้นดีขึ้นมาได้แล้วก็เป็นการรักษานะครับผมการออกกำลังกายที่อาจจะเกิดบาดแผลหรือว่าการออกกำลังกายที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ได้วอร์มอัพเลยตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือแบรนด์อโรติก้านั่นเองและสำหรับนี้รายการ IPM Entertain หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่องปาร์ตี้ Channel และบางกอก Channel รวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดาวเรืองปฏิภาถ่ายภาพผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าววันนี้สวัสดีครับ